พี่ออฟเขาสดใสอ่ะเฮ้ยตรงนี้เลยเขื่อนเด้อไม่เป็นไรค่ะก็แบ่งกันว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ไปคบกับบานใครถูกป่ะสนับสนุนโดยนิชชินคัพนูเดิลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ด50ปีบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์สวัสดีครับได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในค่ำคืนนี้กันแล้วนะฮะกับ9 Entertain Night Live นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กับผมไทยครับแล้วก็อยู่กับฝนนะคะนอกจากเรา2คนแล้วก็ยังมีข่าวบันเทิงหลากหลายที่ให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขำๆของเฮียบอยบอยปกรณ์นั่นเองค่ะรวมถึงเรื่องน่ารักมากของน้องวันใหม่นะคือได้ฟังสัมภาษณ์น้องวันใหม่ครั้งนึงนะโอ้โหบอกเลยนะว่าเด็กคนนี้น่ารักจริงๆเดี๋ยวไปฟังกันเต็มๆอีกครั้งนึงว่าวันใหม่พูดว่าอะไรบ้างครับผมแต่ก่อนอื่นฮะต้องขอตรบมือต้อนรับว่าที่เจ้าบ่าวคนใหม่ของวงการบันเทิงกันก่อนกับพี่โดมปกรณ์ลำนั่นเองนะฮะที่เพิ่งจะมีโมเมนต์หวานๆคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานครับปรบมือรัวๆต้อนรับว่าที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ใหม่ของวงการโดมปกรณ์ลำและแฟนสาวรุ่นน้องเมทัลสุขขาวหลังคบหากันมานานร่วม6ปีและฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอสาวเมทัลแต่งงานที่ควีนส์ทาวน์ประเทศนิวซีแลนด์ไปเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มโดมก็วางแผนเพื่อวินาทีประทับใจนี้นานร่วม3เดือนเลยทีเดียวแล้วค่ะคือผมไปกับตอนนั้นผมไปกับนายเอ็นเตอร์เทนมาแล้วก็ผมไปควีนส์ทาวน์เมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแล้วผมไปเมืองนี้แล้วผมไปกับคุณแม่ผมคิดเลยว่าเฮ้ยเมืองนี้มันสวยมากถ้าจะขอผู้หญิงแต่งงานมันต้องขอตรงนี้ด้วยฮะตอนที่กำลังจะคุกเข่าพี่โดมบอกแต่งเป้ายืนแล้วเขาเหมือนพูดเล่นๆยังไม่คุกเข่าอะค่ะเขาบอกแต่งเป้าแล้วหนูก็แบบจริงปะเนี่ยจำได้ค่ะก็ตอบว่าแต่งค่ะอีใช่พี่โดมมีร้องไห้ผมไม่มาผมร้องเองเลยแต่พี่โดมเป็นคนที่ค่อนข้างสวีทนะคะเซนซิทีฟแล้วก็เป็นเขามีความอ่อนโยนอ่ะก็คือผมรักเขาอะนะฮะแล้วผมก็รู้ว่าเขารักผมอะแต่แบบเหมือนรู้เลยว่าพี่โดมตั้งใจเพราะว่าพี่โดมเคยพูดว่าพี่ไม่เคยคิดว่าชีวิตพี่ว่าจะแต่งงานอะไรเงี้ยจนมาเจอเราอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเขาคงไม่แต่งงานแล้วช่วงคบกันแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะลงเอยกันนะแต่ว่าคือเราก็ยังเนาะชีวิตก็โลดแล่นตามสไตล์แต่เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะหยุดอยากมีครอบครัวอะไรเงี้ยครับเมื่อวันก่อนนักแสดงมากฝีมือชายชาติโยดมมีโอกาสไปเยี่ยมพ่วงกับรุ่นพี่ออฟพงพัฒน์ที่กำลังรักษาอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบและทำกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้อาการของออฟดีขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากหน้าตาที่สดใสอิ่มเอิบและพอเห็นคนใกล้ตัวล้มป่วยแบบนี้ก็เลยทำให้ตนหันกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะไงว่าแบบพี่ออฟเขาสดใสอะเขามีออร่าความสดใสอยู่กับตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่ออฟเขาเก่งอ่ะใช่ไหมว่าแบบใครมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อาจจะไม่ทุกคนที่จะแบบยังมีความเข้มแข็งยังมีจิตใจที่แบบดูมองโลกสดใสโพสิทีฟอย่างนี้ได้ตลอดไทยก็ใช้ชีวิตคล้ายๆพี่ออฟเหมือนกันคือเวลาทำงานไทยก็อยากจะทำให้เต็มที่แล้วไทยก็จะนายก็จะสนุกกับมันนะนายจะไม่ได้รู้สึกว่าชายเหนื่อยหรือว่าอะไรแต่พอถึงเวลากลับไปถึงบ้านก็จะบล็อกไปโดยที่ไม่ได้รู้ตัวหรืออะไรเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าเราดูแลตัวเองนะเราออกกำลังกายตลอดนายออกกำลังกายเกือบทุกวันเลยส่วนนางเอกร่างเล็กหนูนาหนึ่งธิดางานก็รุ่งรักก็เลิศนะจ๊ะเพราะถึงความรัก4ปีกับนักร้องหนุ่มหน้าหวานจูเนียร์กรวิทย์จะเงียบๆไม่หวือหวาไม่มีรูปคู่โชว์เหมือนคนอื่นๆแต่ความสัมพันธ์ก็ยังสวีทน้ำตาลเรียกพี่เหมือนเดิมซึ่งฝ่ายชายน่ะเอ่ยปากว่าเป็นแฟนแล้วฝั่งหนูนาล่ะว่าไงจ๊ะเฮ้ยตรงๆนี้เลยเขื่อนเด้อแฟนได้มั้ยคะจะเรียกได้มั้ยนะอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันแหละค่ะก็เหมือนทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละให้พูดเองมันไม่ดีมั้งเขิน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 ค่ะเขินค่ะมีค่ะแต่ว่าหนูไม่ค่อยเล่น IG ซะมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่รูปที่ลงก็เป็นรูปเขาถ่ายนั่นแหละเพราะว่าจะพูดว่าอะไรอ่ะมันคนโลเทคโนโลยีค่ะไม่ค่อยเล่นโซเชียลไม่ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะน้อยมากเขาก็จะแบบ
ไม่ได้ถ่ายรูปคู่ลงแต่จะบังคับให้เราลงรูปเรามากกว่าเพื่องานเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินตามรอยเฮียๆเข้าวงการแบบเต็มตัวสำหรับน้องสาวสุดหวงแห่งบ้านฉัตรบริรักษ์น้องวันใหม่วัยเกือบ7ขวบที่ขอฉายเดี่ยวเล่นหนังแอคชั่นทริลเลอร์เรื่องเดอะเล็กซึ่งต้องรับบทเป็นน้องสาวของออมสุชาโดยวันใหม่มีคิวถ่ายทำในช่วงปิดเทอม2สัปดาห์ส่วนเงินค่าตัวที่ได้มาน้องวันใหม่เขาไม่เก็บไว้คนเดียวจ้าหนูคิดว่าแบบจะได้เงินเยอะเท่าไหร่กันก็ยังแบบจะยังเล่นอยู่ค่ะแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับเงินแต่ว่าหนูอยากเล่นเพราะว่าหนูอยากตามเฮียค่ะหนูอยากให้เฮียๆเล่นเยอะๆจะได้มีเงินมาแบ่งๆกันด้วยเอามาแบ่งกันทุกคนเลยค่ะถ้ามีเงินเหลือก็ให้หนูด้วยค่ะให้คนที่อายุเยอะสุดคือคุณแม่เลยค่ะแล้วก็ลงมาเป็นเฮียบอยเฮียหน่องแล้วก็เฮียพัทค่ะแล้วก็หนูเล็กสุดก็เอาคนสุดท้ายเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะก็แบ่งๆกันเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันก็นึกว่าสาวยุ้ยจิรนันท์ควงว่าที่เจ้าบ่าวทันธนากรเหินฟ้าไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ประเทศฝรั่งเศสแต่พอถามเจ้าตัวกลับเซโนซะงั้นบอกว่าทริปที่ไปฝรั่งเศสน่ะแค่ไปเที่ยวไม่ได้ตั้งใจไปถ่ายภาพแต่งงานประมาณว่าแค่ติดชุดไปถ่ายเก็บๆไว้สักหน่อยก็เท่านั้นเพราะคิวถ่ายพรีเวดดิ้งจริงๆน่ะจะขนทีมไปแชร์ภาพวันที่5พฤศจิกายนที่ภูเก็ตส่วนฤกษ์แต่งงานยังไม่ได้กำหนดวันแต่เป็นช่วงต้นปีหน้าแน่นอนจ้าปิดท้ายด้วยความฮาจากเฮียบอยปกรณ์ที่จัดเต็มเล่นงานเดอะแก๊งสักคำน้ำหมากกระจายด้วยการขุดเอาภาพสมัยก่อนมาประจานเอ้ยมันล้อเล่นทั้งหนุ่มอาเล็กธีรเดชสมัยยังอวบอิ่มทรงผมสุดจี้ของหนุ่มเป๊กเปรมนัสหรือจะเป็นหนุ่มเจมส์จีในวัยละอ่อนและเกรทวรินทร์ที่สงสัยจะตกแฟลชไปนิดฟันก็เลยโดดเด่นขาวเชียวแต่ใช่ว่าจะกัดเพื่อนฝ่ายเดียวเพราะฮีกัดตัวเองด้วยนะจ๊ะแต่ภาพคนอื่นนำมาสายขำส่วนรูปตัวเองเทเชียวเอ้าแบบนี้ระวังโดนเอาคืนเจ็บกว่าเดิมไม่รู้ด้วยนะคือเท่าที่ผ่านมาแก๊งนี้ก็จะเล่นกันแบบนี้แหละเราเล่นกันขำๆสนุกดีนะคะใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าถูกเอาคืนจะหนักขนาดไหนนั่นน่ะสิส่วนตอนนี้เราไปเช็คสเตตัสหัวใจของคนบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคราวนี้มาเป็นคู่เลยทั้งคู่แฟนกันทั้งคู่สามีภรรยารวมถึงคู่ที่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาห์ค่ะเชื่อแล้วจ้าว่าเป็นคู่รักปลาท้องโกจริงๆก็ขนาดสาวคิมเบอรี่เขาเหินฟ้าไปตามฝันร่วมชมแฟชั่นโชว์ในงานมิลานแฟชั่นวีค2018แค่3วันหวานใจอย่างหนุ่มหมากปรินก็เกือบลงแดงด้วยความคิดถึงโพสต์รูปสาวคิมพร้อมแคปชั่นกลับมาเร็วๆอยากถ่ายรูปพอถึงไทยปุ๊บสาวคิมเขาก็เลยไม่รอช้าบึ่งรถซิ่งไปหาเลยละจ้าเห็นแล้วค่ะอันนี้ก็แบบก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าน่ารักเขาแกล้งเราหรือว่าเขาคิดถึงจริงๆคิมไม่รู้ค่ะแคปชั่นเขาไม่ได้เขียนว่าคิดถึงเนาะแต่ว่าคนเอาไปเขียนในตามกลับบ้านเนี่ยไม่ค่ะต้องไปแค่3วันเองเราอยากกินส้มตำมากก็เลยให้เขาพาไปกินส่วนรักของนักร้องขาแดนซ์ชินชินวุฒิก็ขึ้นชื่อเรื่องความหวานไม่แพ้ใครไม่นานมานี้ก็เพิ่งฉลองครบรอบ4ปีกับแฟนสาวลิลลี่พันธิลาไปหมาดๆแต่เห็นสวีทกันขนาดนี้พอถามถึงเรื่องแต่งงานหนุ่มชินกับสายหน้ารัวๆบอกว่ายังไม่คิดนะจ๊ะว่างครับว่างก็อย่าทำธุรกิจด้วยกันเว้ยเราไม่รู้เหมือนกันน่ะคือผมกับลี่ไม่ได้คุยกันเป็นแบบเป็นปีนี้นะปีหน้านะปีนู้นนะแต่เรามองว่าเราพร้อมกันเมื่อไหร่ผมพร้อมเมื่อไหร่เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็การที่จะแต่งงานหรือจะปักหลักเนี่ยมันคือการมองถึงอนาคตร่วมกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องวางความอยากของตัวเองไว้ด้านข้างเขาเลยอยากจะทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำให้หมดก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็มองว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดที่เหมือนกันแต่ที่แต่งแน่ๆแต่งชัวร์ๆก็นักร้องเสียงเหนือเปาเปาวลีนี่แหละจ้าโดยได้เลิกดีจุงมือแฟนหนุ่มเอิร์ธการลูกชายของพิธีกรรุ่นใหญ่ซูโม่กิ๊กเข้าประตูวิวาห์ในวันที่9พฤศจิกายนปีหน้าปัญหาน่ะไม่ใช่เรื่องเตรียมงานแต่เป็นเรื่องชีวิตครอบครัวที่เจ้าตัวกังวลเพราะไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันมาก่อนก็เลยกลัวจะไปด้วยกันไม่รอดค่ะมันก็เป็นความกังวลที่แบบว่าเรายังไม่เคยใช้ชีวิตแบบอยู่ในบ้านหรือทำกิจกรรมอะไรร่วมกันแบบว่าใช้ชีวิตเหมือนแบบครอบครัวแล้วสำหรับเหมือนกับคนอื่นๆที่เขาอยู่กันแต่งก็คือการใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันไปก่อนเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพี่อ้อยพี่ชอยเขาก็ให้คำตอบมาดีมากเพ
ราะว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จอะไรมันอยู่ที่แบบความเข้าใจแล้วก็คือทุกๆวันมันเรียนรู้กันทุกวันอยู่แล้วรุ่นเล็กข้าวใหม่ปลามันอาจจะมีหวั่นๆบ้างแต่รุ่นใหญ่อย่างคุณแม่ลูกแฝดนานาไรบินากับหนุ่มเวไทเทเนียมที่คบหากันมานานกว่า10ปีบอกเลยว่าจิ๊บๆขนาดคุณสามีต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกานานตั้ง10กว่าวันจนแทบไม่มีเวลาให้คุณแม่คนสวยยังบ่อยั่นหาวิธีกระชับรักไม่ให้ความสัมพันธ์จืดจางอยู่ตลอดน่ะทำอะไรให้มันสนุกเป็นไปคุยกุ๊กกิ๊กหวานแหววพอเขาเล่นมาเราเล่นกลับเราเล่นไปเขาเล่นกลับมันก็ดูแบบจีบกันตอนแก่ก็จีบไปเถอะมันเหมือนต้องดีท็อกซ์มันก็เลยต้องกลับมาเป็นแฟนกันบ้างวันนี้ฉันเป็นแฟนเธอวันนี้ฉันจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างฉันเป็นผู้โดยสารอะไรเงี้ยถ้าอย่างเหมือนเวลาที่เขาไม่อยู่เงี้ยบางทีนานาเลือกที่จะไม่ค่อยคุยกับเขาเยอะคือเราให้เกียรติกันแล้วเราไว้ใจกันพอเราคุยเราก็เหมือนเราคิดถึงใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเมื่อไรจะกลับอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบฉันไม่คุยดีกว่าก็เท็กซ์กันบ้างซัพพอร์ตเขาในสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยส่วนจะมีน้องให้บีน่าบรูคลินอีกหรือเปล่าสาวนานาเขาก็ยังไม่ได้ถอดใจเพียงแต่ปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก็แค่นั้นค่ะมาดามสุมาแล้วจ้าวันนี้มาดามของเราขอมาแบบซอฟๆเจียมตัวเพราะต้องหลีกทางให้กับพี่คนนี้เขาแซ่บมากจริงๆค่ะพี่เอชุติมาค่ะมีแฟนเด็กมันก็กระชุ่มกระชวยแบบนี้แหละค่ะคุณพีเอชุติมาที่ความรักกว่า2ปีกับหนุ่มวัย19ฟรังสุขกิจไปได้สวยเวอร์แบบที่อายุห่างกันกว่า30ปีก็ไม่มีปัญหาเลยสักนิดแถมพวกนักเรียนคีย์บอร์ดที่เคยปรามาสว่าไปกันไม่รอดก็หายเกลี้ยงพอรุ่นนี้แล้วด่ามาด่ากลับจ้าเราจะคบใครก็ไม่ได้ไปคบเหมือนกับบานใครถูกป่ะได้เพราะคอมเมนต์แรงๆแล้วก็ด่ากลับกันไม่กลัวบางทีนัดตบกันก็มีนะแรงป่ะจะให้แต่งงานก็ไม่ใช่แล้วรุ่นพี่คงต้องหนีตามนะหนีตามนะอุ๊ยใครจะมีเรื่องกับพี่เอก็เชิญเลยนะคะมาด่าไม่เอาด้วยคนนึงละค่ะคุณผู้ชมฮะกินเด็กแล้วเป็นอมตะจริงๆนี่คือคำตอบนะเพราะว่าพี่เองสวยแซ่บอยู่เลยค่ะถูกต้องแล้วนะฮะพี่ฝนก็สวยแซ่บนะครับเอาจริงแล้วขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะกับ Nine Entertain Week End เจอกันเร็วหน่อยนะ 11:00 นสำหรับค่ำคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ